โอซากะですけども20度3แม้ว่าทางมิตซูบิชิจะยังไม่ยอมเปิดเผยถึงชื่อรุ่นของรถ SUV ใหม่ที่จะเปิดตัวในไทยในไตรมาสที่4ของปี2018นี้แต่จากข้อมูลที่เรามีอยู่และติดตามมาตลอด Eclipse Cross เป็นตัวเลือกอันดับแรกที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้皆さんね普段車を使われていて街中で体感できるサイズปัจจุบัน Eclipse Cross เป็น Global Model ของ Mitsubishi ที่มีการทำตลาดไปแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกจากแผนงานล่าสุดที่ขยายตลาดให้ครอบคลุมกว่า100ประเทศจากเดิมที่วางแผนไว้80ประเทศโดยในอาเซียนมีการจำหน่ายไปแล้วใน2ประเทศคือสิงคโปร์และบรูไนซึ่งเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและ Eclipse Cross ถือว่าเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของ Mitsubishi ในปี2018นี้นอกเหนือไปจาก Xpander ในอินโดนีเซีย Triton ในไทยแล้วเรนเดอร์ในจีนอีกทั้งยอดขายในอาเซียนมีสูงถึง 20% ของยอดขายรวมทั้งหมดของ Mitsubishi และยังทำกำไรได้มากถึง 50% ということですのでこの3秒の間にゆっくりでいいですล่าสุดผู้บริหารระดับสูงของ Mitsubishi Motors ได้เปิดเผยว่าบริษัทคงไม่ทำตลาด Outlander Plug-in Hybrid ในไทยเพราะจะใกล้เคียงกันกับ Pajero Sport เกินไปนั่นทำให้เหลือเพียง Eclipse Cross รุ่นเดียวที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้เพราะรถ SUV รุ่นใหม่อื่นๆก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและในคลิปวิดีโอนี้เป็นภาพกิจกรรมทดสอบการทรงตัวในแบบต่างๆของ Eclipse Cross ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีลูกค้าผู้สนใจได้ลองโดยสารไปด้วยซึ่งนอกจากเราจะได้เห็น SUV รุ่นนี้ในมุมมองใหม่ๆแล้วเราก็จะได้เห็นห้องโดยสารที่มีผู้โดยสารในระดับส่วนสูงต่างๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่ว่าภายในของ SUV ยอดนิยมรุ่นนี้จะกว้างขวางมากน้อยแค่ไหนหากโดยสารแล้วจะรู้สึกอนาถหรือไม่กับการเป็น SUV ขนาดเล็ก20度の階段になっているんですけども、エクリプスクロスはアプローチアングルというのがたくさん取ってありますので、これぐらいの階段であれば、前後どこにも当たることなく通過します。階段から行ってみたいと思います。今、フロントタイヤが差し掛かりました。そしてこの階段でありながら当たりもそうですね、乗り心地もソフトで非常に乗り心地も良くなってます。これ階段の上に乗ったってね。もちろん下がる時も前も当たりませんし後ろも当たりません。モーグルというのはですね、40センチの段差がこうずらしておいてあるスキーでいうモーグル競技みたいなね、そういううねった路面を通過するんですけども、エクリプスクロスはですね、サスペンションのストローク非常に多くなってますので、タイヤが上下に動く量ですね、この段差うねりをすべてね吸収してくれます。地面とこのインパネの面を見ていただくと分かるんですけどもずっと平行で難なく行ってしまいますデコボコしてるのに全然傾かないあ本当だ、ね、ということであのアクロなんかの乗り心地もね非常に良くなっている車となっておりますでは次は横方向に20度傾いてますキャンバー走行というところに行きたいと思います。まずここね進入しますと、よいしょ。ご覧のように完全に左の後ろは20センチほど浮いた状態になります。これで後ろ完全に。そうでも入ってくとよいしょ。うわ、これで完全に今雑巾をギュッと絞ったように車をギューッとねじれてるんですね。エクリプスクロスはねじり剛性というのが高いのでドアの開閉こんな一輪浮いた状態であっても。確実にできるようになっております。はい、この先もうちょっと進んでみましょう。これで今横に20度傾きました。もう20度ね、40度ぐらいまで行ってもこの車は倒れることはございません。それぐらい重心も低くなってますね。そしてこのままもう一度進んでいくと、今これで完全に二輪リッチ、二輪しか今ついてない状態です。このような状態でも丈夫なボディとなっておりますね。完全に今、まあそのおかげもありまして、乗り心地もいいですし、特にこの車はハンドリングがね非常にいいよという評価をねいただいております。Drive your ambition, Mitsubishi Motors. พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ